ต่อกันที่ข่าวต่อไปเป็นเบื้องหลังค่ะละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess นะคะต้องบอกว่าเป็นเบื้องหลังที่ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอของคุณณเดชน์นะสิคะจะเป็นใครที่ไหนนี่เป็นเบื้องหลังฉากที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นฉากที่ไฟไหม้ในละครค่ะซึ่งคนที่มาโพสต์เล่าเรื่องนี้นะคะก็คือคุณแม่ของน้องนานะน้องนานะก็คือนักแสดงเด็กที่อยู่ในเรื่องนั่นเองนะคะค่ะเขาโพสต์บอกว่าณเดชน์คือพระเอกทั้งในจอและนอกจอเพราะว่าหลังจากเสียงสั่งคัดในฉากนี้พี่ณเดชน์ก็อุ้มน้องมานั่งพักข้างๆเซตแม่ได้แต่มองอยู่ไกลๆนะคะสักพักณเดชน์ก็ก้มลงมองเท้าน้องนานะเอาแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในเซตฉากบ้านไฟไหม้คิดภาพตามก่อนจะออกมาพร้อมกับรองเท้าคู่เล็กๆมอมๆคู่หนึ่งแล้วณเดชน์ก็เอามาใส่ให้น้องพอใส่เสร็จก็ลูบหัวทีนึงนะคะคุณแม่บอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆถึงรักพระเอกคนนี้คุณแม่และครอบครัวเราสองคนก็รักน้องมากเหมือนกันนี่ไงเราต้องกลับมา หน้าก็ยังมองมอนิเตอร์อยู่ไม่หันกลับอุ้ยน่ารักทั้งในจอและนอกจอจริงๆเลยนะคะอ่ะ